ใส่รหัสล็อกไว้ลืมปลดเองได้ไปดูกันเลยครับวิธีการที่เราจะปลดล็อกมีอยู่2วิธีเรามาดูวิธีแรกกันก่อนนะวิธีแรกเนี่ยใส่รหัสผ่านตามปกติเลยครับเราก็ไม่รู้นะครับจำไม่ได้ว่ารหัสอะไรเราก็สุ่มใส่ไปก็ได้ครับแล้วกดตกลงแล้วก็ใส่ไปอีกเขาใช้โอกาสเราถึง2ครั้งนะครับกดตกลงแล้วครั้งที่3เนี่ยเขาจะบอกให้เราอ่านคำใบ้คำใบ้ตัวนี้ก็เป็นตอนที่เราสมัครเอาไว้ครับว่าเป็นคำใบ้อะไรเราอ่านแล้วเราก็ลองสุ่มใส่ดูครับอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเรานะครับแต่เราก็จำไม่ได้อีกครับคำใบ้มาแล้วก็จำไม่ได้ไม่รู้ว่าอะไรเราใส่ไปมั่วๆก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับดังนั้นวิธีการปลดล็อกจะต้องทำตามที่คุณหนึ่งแนะนำดังต่อไปนี้ครับให้เรากดออกมาครับแล้วไปที่การตั้งค่าไปที่โน้ตไปที่รหัสผ่านไปที่รีเซ็ตรหัสผ่านจะให้เราใส่รหัส Apple ID เราก็ใส่รหัส Apple ID ของเราลงไปครับเมื่อเราใส่รหัสผ่าน Apple ID ของเราเสร็จกดตกลงจะมีข้อความขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดรีเซ็ตรหัสผ่านในที่นี้เขาจะถามให้เราใช้รหัสผ่าน iPhone หรือไม่ถ้าเราเลือกใช้เป็นรหัสผ่าน iPhone ปุ๊บเนี่ยรหัสโน้ตต่างๆเนี่ยก็จะถูกใช้เป็นรหัสผ่าน iPhone เลยคือรหัสล็อกหน้าจอที่เราใส่ปกตินี่แหละครับแต่ในที่นี้เนี่ยสำหรับใครที่ใช้ iCloud หรือใช้ Apple ร่วมกันในครอบครัวเราจำเป็นต้องแยกรหัสโน้ตดังนั้นให้เลือกตัวนี้ครับไม่ใช่ตอนนี้แล้วเราก็กลับไปใส่ตั้งรหัสผ่านในโน้ตเราตามปกติได้เลยครับซึ่งแนะนำให้เป็นรหัสที่เราจำได้นะครับถ้าจำไม่ได้แนะนำให้จดใส่กระดาษเก็บไว้เลยนะครับตัวที่2ครับใส่รหัสเหมือนกับตัวบนตัวที่3ครับคำใบ้ก็เขียนเป็นคำเป็นภาษาไทยก็ได้ครับว่าเราต้องการเป็นคำใบ้อะไรเมื่อได้ตามนี้เสร็จกดเสร็จสิ้นเรากดออกไปครับเราจะกลับไปดูที่โน้ตของเราครับกดยกเลิกไปก่อนเรากดดูโน้ตแล้วเอารหัสใหม่ของเราใส่ลงไปครับใส่รหัสผ่านเราเสร็จกดตกลงเขาจะมีข้อความถามว่าคุณต้องการให้รหัสตัวนี้ร่วมกับ Face ID หรือเปล่าก็คือสแกนใบหน้านะครับกดตกลงนี่เปิดได้แล้วครับวิธีการปลดล็อกรหัสนี้จะเป็นโน้ตของ iPhone iPad ใครที่ใส่รหัสไว้เอาวิธีนี้ไปปลดกันได้เลยนะครับใครอยากจะให้คุณหนึ่งสอนวิธีการปลดล็อกรหัสของเครื่องยี่ห้อรุ่นอะไรคอมเมนต์บอกคุณหนึ่งไว้นะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งนำมาแนะนำให้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆอีกมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ